สวัสดีค่ะจากเชอร์ชีวาอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆที่พักของที่นี่กันค่ะเราเดินเล่นลงมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอกับที่พักที่ชื่อว่าบ้านระเบียงน้ำค่ะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จะพบกับสวนป่าไพบูลย์พูนสุขค่ะเป็นสถานปฏิบัติธรรมสำหรับทุกเพศทุกวัยนะคะใกล้ชิดกับธรรมชาติค่ะไปคัดทันทีนึงเจ๊ครับคัดขนาดขนาดนี้ขนาดใหญ่เพราะใหญ่เล็กเพราะเล็กกี่สักโลอ่ะหาซื้อการบะหมี่ไปเที่ยวบนดอยนี่กันหรือจะไหนไปเที่ยวตังบนมาครับแม่เดี๋ยวล่องไปตังเชียงดาวแล้วก็ไปตังเมืองทองได้ค่ะพี่เท่าไหร่เอ่ยสามบาทไหมสามบาทโอ้ขอบขอบคุณเลยล่ะ3บาทคือ20เหรอ3บาทใช่พี่ขอให้รวยๆนะคะอยู่แล้วยายซื้อขนมเนาะยายหมวกแดงคุณยายอยู่25 25ครบ100ขอบคุณนะคะสดอะไรมากค่ะตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปขับรถขึ้นไปก็ประมาณ12โลก็ได้เจอหมู่บ้านแรกก็เดินลงไปเลยสายมือประมาณ50เมตรตรงวิวตรงอะไรเสร็จก็ถ้าอยากไปดูนาขั้นบันไดก็ดูต่อมีลองแพร่อะไรด้วยโอเคขอบคุณนะคะเราเดินทางมาถึงระเบียงดาวเชียงดาวนะคะที่นี่นะคะมีชื่อเสียงด้านวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะคะไปถึงแล้วฝนตกพอดีเลยค่ะตกหนักด้วย
้ชาเขียว40บาทนะคะแต่วิวหลักล้านนะจ๊ะขับรถมาเรื่อยๆนะคะก็จะพบกับบ้านแสงตะวันค่ะที่เชียงดาวนะคะที่นี่บรรยากาศดีวิวสวยไม่แพ้กันเลยค่ะชำรุดบ้างนะคะแต่ก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีขอบคุณมากเลยนะคะก็จะพบกับนาขั้นบันไดตามที่เจ้าหน้าที่บอกเลยค่ะแล้วค่ะเมืองคองตอนนี้เราอยู่ที่ฮักเนอร์กาแฟสดค่ะฝนหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวเราเดินไปที่พักกันนะคะซึ่งที่พักเนี่ยก็คือเจ้าของเดียวกับร้านกาแฟค่ะที่พักนะคะชื่อว่าบ้านวังริมคลองโฮมสเตย์ค่ะจักรยานให้เช่า1วัน100บาทครึ่งวัน50บาทคือบ้านของเรานะทุกคนมีท่าน้ำด้วยห้องน้ำรวมนะคะเดินเข้าไปด้านหลังใช่แล้วก็มีที่นั่งเล่นอยู่ด้านหลังโอ้นี่เตียงแบบฮุงแฮมเลยนะมีกาต้มน้ำด้วยรองเท้านี่เดี๋ยวเรากำลังจะไปบ้านสีนะคะหรอมันดูดีงามมากเลยนะแถวบ้านไม่มีอ่ะห้องครัวอันนี้คือห้องครัวอันนี้มีเตาปิ้งย่างได้จ้าส่วนถ้าพี่ไม่ได้รวมอาหารก็สามารถสั่งอาหารตามสั่งให้เขามาส่งได้โอเคจ้ามีหมูกระทะมีอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยหมูกระทะด้วยเหรอสั่งมา
ันนี้เป็นห้องน้ำนะคะอันนี้เป็นคืนละ350บาทนะคะไม่มีอาหารเช้าอาหารเย็นนะคะต้องจ่ายเพิ่มนะแต่น่ารักมากๆมุมกาแฟนะคะที่นี่นะคะคิดราคาเป็นหัวละนะคะก็คือหัวละ350บาทค่ะใครจองก่อนนะคะก็จะได้บ้านตามลำดับที่เจ้าของเขาจัดไว้นะคะซึ่งบ้านแต่ละหลังก็น่ารักมากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้ริมน้ำเลยค่ะบริเวณนี้นะคะสามารถเล่นน้ำได้ค่ะเอาห่วงยางนะคะแล้วก็ล่องไปตามนี้ค่ะของเขาไม่ใช่ของเราไปไหนหรฮัลโหลเอาไปแบ่งกันกินปอกอ่ะปอกอ่ะวิ่งเร็ววิ่งเร็วแบ่งกันเอาอันนึงหลายคนอันนี้ด้วยแบ่งกันกินนะแบ่งกันนะเคเบาคลิปนี้ลาไปก่อนฝันดีนะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ